โอเคครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่ผมอีกแล้วนะครับมานูเอลนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับเรามาอยู่กับฮีโร่ที่ชื่อว่าวาวไฮหรือว่าแวนนั่นเองนะครับเรียกกันสั้นๆนะคลิปนี้เนี่ยผมกดแรงมา3คนนะครับมากับหมีน้อยโซอีซี่แล้วก็ลอริออนเม็ดส้มนะครับซึ่งลอริออนคนนี้เนี่ยเขาแรงประมาณ130ดาวนะครับเกมนี้ก็จะแบบตึงๆหน่อยนะเกมนี้ที่ผมหยิบแวนมานะครับหยิบมาแก้ทางฮายาเตะโดยเฉพาะเลยนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปเต็มนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับฮีโร่ตัวแวนเนี่ยคนที่โหลด RV มาทุกคนเลยนะครับยังไงก็ต้องได้จับนะครับฮีโร่ตัวนี้เพราะว่ามันเป็นฮีโร่เริ่มแรกเลยนะเล่นง่ายนะครับตัวนี้ต้องบอกงี้เลยนะครับว่าสกิลของแวนทุกสกิลนะครับเป็นความเสียหายเวทนะครับก็ไม่แปลกเลยนะที่จะได้เห็นแวนเวทกันเยอะนะครับสกิลที่1เนี่ยเป็นการสร้างความเสียหายวงกว้างนะครับปาไปนะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยจะเป็นการสตันนะครับซึ่งสกิลเนี้ยเอามาขัดตอนฮายาเตะล้ำได้ดีเลยนะครับเนี่ยมันป่วนฮายามากๆนะส่วนสกิลอันตินะครับเป็นการยิงอันติไปนะครับยิงกระสุนปืนไปนะถ้าโดนใกล้เนี่ยก็จะแรงนะครับแต่ถ้าโดนไกลเนี่ยก็จะเบานะครับตามระยะนะแล้วเราก็จะได้บัฟความเร็วเคลื่อนที่ด้วยนะครับถ้าตีครบ3ครั้งเราก็จะได้บัฟความเร็วเคลื่อนที่เหมือนกันนะผมลืมบอกนะครับก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับแพสซีฟแล้วก็สกิลของแวนนะครับปวดมากๆนะครับมันขัดตอนฮายาปลาดาวกระจายได้ด้วยนะเกมนี้เนี่ยผมไม่ได้เล่นเป็นแวนเวทนะครับเพราะว่าล็อกซี่กับลอริออนเนี่ยเขาเป็นดาเมจเวทอยู่แล้วนะครับก็จะมาเล่นเป็นสายกายภาพนะเอามาช่วยเอ็นดอร์ด้วยนะครับถ้าไม่ติดแบบมีเวท2คนแล้วผมเนี่ยจะเล่นเป็นแวนเวทเลยนะครับ yeah. ไม่อยากให้อีกฝั่งออกทอยนะ เพื่อนเราจะได้สกิลแรงๆนะครับผมอันนี้ก็ชิ้นแรกก็จะขึ้นเป็นดาบสายฟ้านะครับตัวแวนเนี่ยพี่ไม่ค่อยเห็นคนหยิบเอามาเล่นแรงสูงๆกันเนี่ยเพราะว่าเลดเกมเนี่ยมันจะไม่ค่อยแบบแรงเท่าไหร่นะแล้วก็ระยะโจมตีเนี่ยมันใกล้นะครับสู้แบบทอนลาวิวคาเฟ่ไม่ได้นะครับเลดเกมจะแรงกว่านะเพราะฮีโร่ตัวนี้มันตีค่อนข้างเบานะครับถ้าไม่ได้เล่นเป็นสายเวทนะสายเวทนี่แบบจะเน้นเป็นสกิลซะส่วนใหญ่นะครับอ๋อแล้วยังไงครับผมเล่นบนโอ้ยไม่ถึงนะไม่น่าฟิกไปเลยนะเมื่อกี้เสียดายจริงเสียดายจริงโอเคเราได้คีป่ามาตัวหนึ่งก็ดีนะครับ70บาทแท็กกลางด้วยเรียกว่ารวยยับเลยนะ huh? เพราะว่าผมไม่น่าไปทันนะเอรันดอร์เขาน่าจะแท็กหมดก่อนครับนี้เราเน้นเล่นกับทีมนะครับส่วนใครที่อยากให้ผมสอนเล่นฮีโร่ตัวไหนเนี่ยสามารถเม้นกันมาได้เลยนะครับผมจะพยายามทําให้เพื่อนๆดูนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้แบบมีเวลาเล่นซะเท่าไหร่นะครับติดงานด้วยติดเรียนด้วยนะครับผมเอาอย่างนี้ก็สวยสิจับมาให้ผมอย่างนี้อันตียัดหน้าไปเลยนะครับแต่แวนใส่กายภาพเนี่ยเล่นต้นเกมดีเหมือนกันนะมันแบบตีรัวดีนะครับอันนี้ผมก็ได้บัฟดาร์กก็มาช่วยกันตีป้อมนะปรับดาร์กเนี่ยถ้าได้ต้นเกมเนี่ยมันก็จะแบบช่วยเราตีนะนี่ก็ขัดไปเลยนะครับส่วนคนที่เล่นแวนเวทนะครับมันแก้ทางตัวของโจ๊กเกอร์ได้ด้วยนะครับผมลืมบอกนะแก้หายาแก้โจ๊กเกอร์ได้นะครับแต่ต้องแบบชุดเดียวให้เขาตายนะถ้าโจ๊กเกอร์สวนเราได้เนี่ยมีสิทธิ์ที่เราจะตายด้วยนะครับเพราะว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นตัวเบิร์ดนะครับดาเมจเบิร์ดทีนึงแบบครึ่งหลอดก็มีนะครับบางทีตายเลยนะถ้าของเขานำนะครับอารามจับแล้วนะโหโดนลิกงัดไม่นะเพื่อนเฮือไม่ไหวนะครับโหโดนลิกฟิกงัดเลยเมื่อกี้กะจะฆ่าหล่อๆนะฆ่าไม่ได้สักตัวเลยนะครับเอาแล้วอย่างนี้สวยดิอันติยัดหน้าไปหนึ่งทีจับแม่นมากเลยนะครับหมีน้อย
โอ้แล้วผมไปล่างทันไหมเนี่ยแลกกลางเลยแล้วกันนะไม่น่าทันนะครับก็ยังดีนะแลกป้อมนี่ก็มาแบบจิกบัฟนะเลยบอกสลับแล้วโอเคได้บัฟแดงนะครับนี้เราก็มาเลนบนนะเพราะว่าเลนบนเราต้องรักษาแหละเลนล่างไม่น่าทำแตกเลยนะครับบน3ตัวนะโอเคแล้วก็มาเคลียร์คีปไปก่อนนะครับผมตีมังกรรอเพื่อนเลยแล้วกันเรียกเอเจนต์ดอมามาเพื่อนช่วยตีหน่อยโอ้โหขวาจะมานะเพื่อนโอเคได้บนนะเนี่ยมาดิพยากล้าไหมอ่ะกล้าไหมเอ้ยป้อมตีโอเคได้บนแล้วนะครับผมโหลิเลียตายเลยนะเมื่อกี้ต่อมาก็จะออกเป็นดาบกรีนะครับเพราะว่าได้ดาบสายฟ้าแล้วนะเล่นแบบซอยยิกๆนะ yeah. เฮ้ยเพื่อนจะเล่นหรือเปล่าเอาเมื่อกี้เห็นแบบคนจับว่าวนะเดี๋ยวเดินก็มีน้อยดีกว่านะครับพาได้ไหมโหไม่ได้แนวทางการเล่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆก็กดสตันไว้ก่อนนะแล้วก็ตามด้วยสกิล1นะครับถ้าอยู่ระยะประชิดเนี่ยก็ยิงอัติไปได้เลยนะครับประมาณนี้นะตัวนี้ถ้าเล่นระยะได้ก็เล่นนะครับตัวมันตีไวนะตีมังกรเนี่ยจะตายแล้วทันติเลยแล้วกันโอเคเดี๋ยวเคลียร์คีฟก่อนนะครับค่อยไปเล่นกับเพื่อนนะเอาแล้วอย่างนี้ฮายาเตะเรียบร้อยดีเรียบร้อยครับผมเดินไม่แบบดูพุ่มเลยนะโดนมีน้อยจับไป1ทีเหมือนเลนล่าเขาจะเล่นนะครับมีลิตเตอร์หลุดมา1ตัวนะอย่างนี้ก็สวยดีอันติไปเรียบร้อยครับผมไปล่างเลยนะนี่ครับขัดอันติหายานะโอ้โหเยอะขนาดนี้เพื่อให้ผมตายเถอะกันไม่ได้อ่ะเลนกลางต้องปล่อยแตกนะครับเอามีน้อยจับมาเอ้ยอารัมยังไม่จับโอ้โหมาจับผมเคียยังรอดอยู่นะตายเหอะอารัมตายเหอะเออดีนะเมื่อกี้ไม่มีคนตามอารัมนะนั้นผมตายนะอ้าวนี่ไงตายเลยสกอร์ตอนนี้ก็คือแบบโดนตามมากเลยนะแล้วอีกฝั่งนี่เอาไป22ตัวแล้วนะครับแต่ก็ยังได้อยู่แหละเอาลิเตอร์หัวเรามาจับผมอีกแล้วเจติกหนีนะครับทันอยู่สวยอารัมตายนะมาดีเออลำหมอโดนขัดไปดีนี่นะครับตัวแก้ทางไฮยาเตะแบบ 100% เลยนะถ้ามีพูลิฟายนี่ก็คือจบนะลำไม่ได้นะครับมีคนจับว่า1 EA เอ้าโดนอีกว่าจะวิ่งมาบังให้นะ
โอ้โหเอ้ยนันดอรอดไหมโอเครอดนะเมื่อกี้บังไม่ทันนะครับตอนนี้ก็15นาทีแล้วนะครับก็สเลเยอร์เกิดแล้วนะผมจะมาช่วยเพื่อนตีก่อนนะอีกฝั่งตาย2ครับน่าทันอยู่แหละช่วยกันตีโอเคเอ้าลอยออนตายไม่นะเพื่อนไม่นะเอ้ยอย่านะลิเลียดีนะลิเลียไม่มีฟิกนะครับโหฟิกมาแล้วเออมาดิโหเกือบแตกอะเฮือแตกจริงตายเลยผมก็นึกว่าลิเลียไม่มีฟิกนะแต่ว่ายังดีนะที่มีสกิล2ขัดนะครับนี่ก็มาเอาบัฟฟ้าเพื่อนเลยนะตอนนี้ของก็ตันแล้วนะครับผมเรียกว่าจังหวะนี้ถ้าใครพลาดก็คือโดนนะใครพลาดก็จบเกมเลยแหละต้องรอล็อกซี่จับนะครับหรือว่าลอยออนยกก่อนนะผมถึงจะตามได้นะครับเอาจับแล้วจับอารามด้วยนะครับผมจับแล้วนะผมจะยิงห่างๆอย่างห่วงๆวิกเตอร์มาดิสวยลิเลียตายนะเฮ้ยผมมีเคี้ยวอยู่มาดิฮายาอันติอัดหน้าไปหนึ่งทีติดเคี้ยวเรียบร้อยผมดับเบิลคิวเอาอย่างนี้สวยนะเนี่ยลิกมานี่เพื่อนมานี่โอ้โหให้ลอริออนไล่แล้วกันนะครับตาย4ตัวนะน่าจะจบได้นะครับวิกเขาจะมาตัดคีบหรือเปล่าเนี่ยชัดเลยตัดคีบนะครับมาดิตายนะอันติอัดหน้า1ทีเรียบร้อยครับผมตาย5ตัวนะจบได้นะจบได้สวยครับเกมนี้สายกายภาพก็ไม่ได้แย่นะครับสำหรับตัวแวนนะเราต้องเลือกเล่นให้ถูกตามเกมด้วยนะครับนี่ผมก็ตีป้อมเลยไม่สนอารมณ์นะโอเคก็จบลงไปแล้วนะครับเกี่ยวกับแนวทางการเล่นแวนนะครับผมถ้าเจอฮายาเตะเนี่ยสามารถหยิบมาแก้ได้เลยนะครับมันแก้ได้จริงนะตอนนี้ก็90ดาวแล้วนะครับคะแนนดับ2นะก็ไม่ได้แย่นะครับผมใครได้ M เอ็กต้านะเอ็กต้านี้ก็แบบเล่นดีอยู่นะเกมนี้โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากเห็นฮีโร่ตัวไหนเนี่ยสามารถเม้นกันมาได้นะครับผมก็จะมาสอนเล่นด้วยนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้แบบมีเวลาเล่นสักเท่าไหร่นะครับก็คลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ